สวัสดีเช้าวันที่12สิงหาคมพี่น้องจ๋าทักทายตอนเช้าๆหลังจากที่มื้อคืนบ้านนี่ล่ะฝนตกห้ำแปลงทั่วเช้ามื้อนี้บรรยากาศแดดกะแจ่มคักขนาดเบยพี่น้องบ้านใดฝนตกแน่คอมเมนต์เว้าสู่กันฟังทักทายสู่กันฟังเด้อพี่น้องจ๋าเมื่อคืนนี่ฝนตกก็บ่ถึงกับน่านแต่ก็แห้งพอสมควรหลังจากที่ตัดแตงใบแล้วก็หน่วยกับดอกเห็ดสากหลากเป็นตาสะอ่อนพี่น้องจ๊ะถั่วพุ่งฝักยาวที่แปลว่าไร้ค้างที่ปลูกได้ตลอดปีแต่บ่แม่นทั่วปีเด้อเช้านี้ก็พามาส้มเก็บไปตามมื้อเช้าก็เก็บไปกินพี่น้องจ๊ะท้องอื่นแล้วก็ท้องยืงแน่จักหน่อยกินตําบักตัวหลาย นี่เป็นถั่วพุ่งฝักยาวแบบไร้ค้างพี่น้องจ๊ะหลังจากที่ติดตามกันมาตั้งแต่มื้อปลูกก็คือวันที่27มิถุนายน2567จนมาถึงวันนี้ได้เก็บกินวันที่12สิงหาคม2567จ้าพนะพี่น้องจ้าบื้อปิดตาสะอ่อนวะนี่คือทั่วภูมิฝักยาวแบบไร่ข้างพันธุ์ของทางสวนอีหลาเด้อนี่ปลูกง่ายบ่ต้องใส่ไม้บ่ต้องใส่ข้างพี่น้องหลายๆคนเพิ่นถามมาว่าฝักยาวซําใดตามที่เห็นเลยจ้าฝักยาวแบบที่พี่น้องเห็นเลยฝักใหญ่ฝักยาวพันธุ์สีขาวนี่ฝักเหง้าพันธุ์สีขาวพี่น้องจ๋าเป็นถั่วที่ปลูกได้ตลอดปีแต่ไม่ใช่ถั่วปีผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วคิดอยากให้หมู่เบิ่งนําแชร์ออกไปเด้อพี่น้องจ๋าแชร์ออกไปให้เพื่อนได้ดูด้วยเพราะว่าหลายๆคนตามหาถั่วพันธุ์นี้อยู่เพิ่นบอกว่าเคยปลูกตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเล็กน้อยพะนะพุ่นน่ะเว้าคือขนาดปลูกยามนี้สิมีเครือแต่บ่ถึงกับข้างเครือก็บ่ถึงกับหลายก็บ่ถึงกับเหง้าถ้าผู้ใดซีเรียสถอนออกเด้อพี่น้องจ๋าอันนี้คือเว้าสู่ฟังเด้อพี่น้องสงสัยมองใดสามารถคอมเมนต์สอบถามอีหลาได้อีหลาย่างเร็วเกินไปบ่พี่น้องอันนี้คือมันแดดก็เลยสิพาเขาไปเบิ่งอยู่ในโฮมนี่ลักษณะหน่วยเพิ่นเฮ็ดซากรากอย่างนี้เลยนะคะนี่หน่วยก็เฮ็ดซากรากจังซี่เลยพี่น้องจ๋าเบ้ยเป็นตาสะอ่อนบ่พะนะเป็นตาสะอ่อนบ่นี่ติล่ะบุ้ยอ่อนซ่อนเนาะหน่วยใหญ่หน่วยเหง้าฟักสีขาวพี่น้องจ๋าอาสิพาไปเบิ่งวงเครือมันน่ะนะเดี๋ยวนี้จังว่ายางดงๆมาจังซี่มันสิมีเครือแต่บ่ถึงกับข้างเด้อทั้งหลังก็สิฮกแน่พี่น้องมีลักษณะต้นลักษณะหน่วยเป็นจังซี่พี่น้องจ๋านี่หน่วยเพิ่นก็สิยาวสิอ้าวใส่ละเครือเพิ่นจะมีเครือแบบนี้พี่น้องแต่ก็ไม่ถึงกับขึ้นค้างเด้ย้อนแสงบ่นี่สิมีเครือแบบนี้แต่ก็บ่ถึงกับขึ้นค้างเด้อนี่เป็นตาสะอ่อนบ่ป๊าดโทพาเขามาเบิ่งข้างในเมื่อวานตัดแตงใบเพิ่นนี่เครือสิเป็นแบบนี้พี่น้องแต่บ่ถึงกับค้างถ้าผู้ใดซีเรียสหรือว่าจังได๋ก็ตัดยอดเพิ่นก็ได้บ่ซั่นก็ถอนทิ่มพี่น้องถ้าบ่ซีเรียสก็ปล่อยไว้นี่เบิ่งหน่วยเพิ่นลักษณะหน่วยเพิ่นเป็นตาสะอ่อนบ่พุ่นพูล่ะพูล่ะเฮ้ยถ้าอยากฮู้ความเคลื่อนไหวต่อไปกดใจกดติดตามไว้เด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเวลามาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งป๊าดติโทสะอ่อนบ่โท